السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيماللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وخمس สุขความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงบนสมเด็จท่านอิหม่ามท่านกอติบ ท่านบิลาลแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นสัปดาห์แรกใช่ไหมครับที่อาจารย์โคเดนได้พูดไว้นั่นก็คืออะไรเป็นการเติมเต็มในเรื่องของอีมานในเรื่องของอิสลามให้เราท่านทั้งหลายหลังจากที่เราได้ปฏิบัติภารกิจนั้นก็คืออะไรการที่ไปละหมาดฟัรดู5เวลาเรียบร้อยแล้วเราก็มีนัดกันทุกวันอังคารสิ่งที่ผมเตรียมมานั้นก็คืออะไรเรื่องของอะไรความร้อนเราทั้งหลายเจอใช่ไหมความร้อนเนี่ยนะร้อนตับจะแตกแต่วันนี้ดีเดี๋ยวฝนลงเห็นไหมกรมอุตุว่าอย่างนั้นนั้นเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นกับสมัยนบีอะไรนบีชูอิบนะนบีชูอิบอะลัยฮิสสลามนะนบีชูอิบเป็นนบีจาก25ท่านความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นที่สำคัญที่มนุษย์ต้องมีทุกคนที่นำไปสู่อะไรทางด้านสังคมและก็อะไรทางด้านกัพัฒนาและความมั่นคงความซื่อสัตย์ดูสิคนแขกเนี่ยสังเกตดูไหมคนแขกบ้านป่าก็ดีหัวหมากก็ดีแต่ก่อนนี่เลี้ยงอะไรเลี้ยงงัวนมทั้งนั้นเลี้ยงงัวนมใช่ไหมแล้วงัวนมเป็นไงพอขายใครขายคนจีนแล้วเลี้ยงกี่ตัวงัวน่ะสองตัวคนจีนสั่งกิโลได้หมดคนจีนมันก็ไม่ไหวจะไม่ไหวระอากับคนแขกขอโทษนะเพราะว่าอะไรคนแขกชอบเติมน้ำสังเกตไหมนมไม่พอปุ๊บเติมไปปุ๊บเป็นไงตักในบ่อแหนติดไปด้วยเจ๊กบอกว่าไงทีหลังเติมนมทีหลังจะเอานมน่ะอย่าให้แหนติดมาก็คืออะไรคนแขกชอบใส่แหนใช่ไหมในบ่อพอนอกจากบ่อปุ๊บพอคนจีนพูดอย่างนั้นปุ๊บคันนี้เปลี่ยนใหม่ใช้ในโอ่งโอ่งก็ติดอะไรลูกน้ำลูกน้ำไปในนมด้วยอัลลอฮฺอยากฝากไว้นะกันนี่เลิกไปแล้วถ้าเลี้ยงแพะนะฉันก็เด็ดใช่ไหมการนัดเลี้ยงแพะเนี่ยนมไม่พอทำไงง่ายนิดเดียวเติมไวตามินคนกินไม่รู้หรอก นี่ซื่อสัตย์ไหมไม่ซื่อสัตย์เล่นไม่ซื่อฉะนั้นได้แค่ไหนแค่นั้นพอแล้วอย่าไปเติมให้เต็มกิโลใช่ไหมอัลลอฮฺพวกเราชอบนะไม่ถึงกิโลเติมแม่น้ำในโอ่งมั่งในบ่อนะคนเจ๊กบอกว่ากิโลสั่งได้หมดนะแต่ว่าลูกน้ำอย่าติดมาบ่อยนะนะมันรู้เลยว่าคนแขกไม่ค่อยซื่อนั่นอยากจะฝากไว้คนแขกนี่เห็นไหมประวัติสังเกตดูได้หัวหมากนี่เลี้ยงงัวไอ้สารละอะไรบ้านป่าเลี้ยงงัวนมสังเกตดูไหมเวลาประชุมโคนมเห็นไหมโคนมเข้าวังเอาหลัวพอเข้าวังปุ๊บเป็นไงหมวกเมือกปิวว่อนเลยไม่ใส่แล้วแล้วเป็นไงใส่เสื้อมองตะกูเห็นไหมหมวกไม่ใส่กูร้องไม่ใส่แล้วเพราะว่าอะไรจะเข้าวังเพราะโคนมเนี่ยทำยังไงนะก็คนแขกทั้งนั้นเลี้ยงแล้วคนที่สุดเป็นไงอัลลอฮฺอักบัรทั้งราชการก็นับคนแขกกี่คนอัลลอฮฺไม่มีเลยเพราะหมวกไม่ได้ใส่ใช่ไหมคนที่สุดเป็นไงยกมือคนแขกผมครับคนแขก อ้าวแล้วเกิดทำไมแกไม่ใส่หมวกล่ะหนึ่งไงเห็นไหมพอจะเข้าวังเท่านั้นแหละไม่ใส่หมวกเลยนั่นอยากจะฝากไว้นะหมวกนี่ก็ดีเหมือนกันใส่ไว้นะผู้หญิงก็เหมือนกันนะดีไหมพวกเราเนี่ยคุมฮิญาบหมดอันทำดูแลเนี่ยไม่งั้นนะมาฟังแปลเนี่ยไม่คุมฮิญาบก็มีนะกันนี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะนั่นสมัยนบีชูอิบนั่นก็คืออะไรพวกนี้สังคมนั่นก็คืออะไรทางด้านสังคมการพัฒนาความมั่นคงนั่นก็คืออะไรเรื่องที่โกงหรือยกให้คนสมัยนบีชูอิบเนี่ยแล้วก็เป็นไงพวกเขาละนี้มันก็คืออะไรการวัดการตวงพวกเขาเอามากนะแต่เวลาช่างเป็นไงเอาของคนอื่นมากแต่ของตัวเองเป็นไงให้น้อยอายะกุรอานได้กล่าวว่าไง
วัยรุ่นลินมุตอฟฟีฟีนัลลาซีนอิซตาลูอัลนาสยัสตาวฟูดเวนเนี่ยเราอ่านบ่อยใช่ไหมในอะไรวัยรุ่นลิกุลลิฮุมาซาตินลุมาซานี่ก็คือวัยความหายนะนั่นก็คืออะไรพบกับคนซึ่งที่อะไรช่างเนื้อตวงเวนโตตะกอนเนี่ยด่าพวกเราเนี่ยด่าภาษาอาหรับได้ไหมโตตะกอนเนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์วิ่งอะไรซิ่งนั่นไอ้เวนนี่ไงวัยนะพอคืออะไรอ่านภาษาอาหรับด้วยเวนวัยรุ่นความหายนะนั้นพบกับคนซึ่งที่อะไรตวงหรือช่างอัลลาซีนัยซักตาลูอัลนาสตวงจากคนอื่นละเอามากเวลาของที่ขายแล้วก็เป็นไงให้ขาดเอาของคนอื่นมากแต่ว่าอะไรเวลาช่างเอาให้ขาดนี่อย่าใช้นะนิสัยแบบนี้ไม่เอานะผมตวงลมแพะเห็นมั้ยโล1 10ขีด11ขีดทำบุญไปด้วยดีมั้ยดีอัลเลาะห์วะกบเราจะหาโอกาสทำบุญที่ไหนนี่ไงขายนมไปด้วยแล้วช่างให้มันเยอะไปอีกขีดนึงคราวนี้เรามาไหนฝ่ายช่างไปอีกขีดนึงก็ขาดทุนเห็นมั้ยถ้าเราไม่เอากำไรจากในอาคิเราะห์ล่ะนี่เหมือนกับโต๊ะข้างบ้านผมเนี่ยอาจารย์มาซื้อมะพร้าวเห็นมั้ยซื้อมะพร้าว300อันน่ะ300ของอาจารย์อัลเลาะห์อาจารย์ใจไม่ดีอยู่300พอจ่ายตังค์ปุ๊บที่เหลือนั่นให้อาจารย์อัลเลาะห์ร่วมทําบุญด้วยนี่ไงเห็นมั้ยมะพร้าว300ขายหมดแต่ว่าอีก100นึงเป็นไงให้ทําบุญถ้าได้แบบบ้านอย่างนี้พอบ้านอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์นี่มันเอาทุกอย่างเลยอัลเลาะห์อักบัรไม่เคยทําบุญเลยนั่นอยากจะฝากไว้นะเหมือนกันนะนมแพะเนี่ยเราสามารถที่จะได้ทำบุญได้นะก็คืออะไรเขาซื้อ1กิโล10ขีดใช่ไหมเราสร้างอะไรเราใส่ไป11ขีดได้ผลบุญแล้วเติมไปนิดหน่อยได้บุญแล้วอัลลอฮฺอักบัรยัสตาฟูนพวกเขาละนี้เป็นไงเอาเต็มเวลาอะไรตวงหรือช่างเนี่ยเอาเต็มวัยซาการุฮุมวาซานุฮุมยุคซารุนและเมื่อเขาตวงเขาช่างแล้วเป็นไงวาซานุฮุมยุคซารุนทำให้ขาดแต่เวลาเอาคนมาขายเอาให้มากแต่เวลาขายออกช่างให้ขาดนี่คนสมัยนบีอะไรนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามและนบีชูอัยบ์นี่เป็นบุตรของใครซอยฟูนชื่อย่อเขาชื่อซอยฟูนบุตรของอีซาอีอะไรอีฟาพาดพิงไปยังถึงใครถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะคนสมัยนบีชูอัยบ์นะอะลัยฮิสสลามนบีซุเอฟนั่นก็คืออะไรพวกเขาเหล่านี้ชอบนั่งตามหัวเมืองชอบนั่งดูว่าใครบ้างที่เชื่อฟังนบีซุเอฟนั่นหลักการอิสลามห้ามนะนั่งตามอะไรซุยซุเราเนี่ยสมมุติว่าในนั่งตามทางเดินเนี่ยอิสลามห้ามให้รีบขึ้นนะอย่านั่งคุยกันให้รีบขึ้นเพราะนั่งคุยกันละอะไรคุยเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นนะคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่เอามาสุราแล้วให้รีบขึ้นนะเหมือนวันศุกร์เห็นไหมวันศุกร์เนี่ยให้ไหมให้มาละหมาดตั้งแต่อะไร7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้า12โอ้โหดูสิศาสนาวางกำหนดไว้ให้ละหมาดสุราเร็วๆนี่ละหมาดเป็นไงก็เตะขึ้นแล้วเพิ่งจะย่องสังเกตดูสิคนที่ว่านี่ก็คืออะไรพวกอาจารย์ตัวดีนะเดี๋ยวหาว่าไม่ว่าเลยว่าอาจารย์อนัตก็ได้ใช่ไหมยินดีใช่ไหมย่องค่อยๆพวกอาจารย์พวกมัชชีเวนบุไรขึ้นก็ได้ไม่ได้มาให้เร็วแล้วมาทำอะไรอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์นี่ไงมาละหมาดเนี่ยหาเวลาเรื่องมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยมาให้เร็วนี่เป็นไงท่านนบีพูดไว้ในสุราอะไรอัลลอฮ์ได้พูดในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าอะไรคนที่รีบมาละหมาดเจ็ดโมงเช้าสมมตินะได้ผลบุญเท่ากับเชือดอูฐทำกุรบันหนึ่งตัวละมา8โมงผลบุญเท่ากับอะไรเชือดงัวทำกุรบันหนึ่งตัวและนังจังนิดมาเท่าไหร่3โมงเช้าใช่ไหมผลบุญเท่ากับอะไรเชือดแพะทำกุรบันหนึ่งตัวไม่เร็วสุเราเนี่ย
าอ่านซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดุลิลลาห์มาอ่านไม่ใช่มาคุยโม้ไม่ใช่นะสุเรานี่เรื่องทำอิบาดะห์ทั้งนั้นแล้วมาสี่โมงเช้ามาอะไรอูดงัวแพะแล้วก็อะไรสี่โมงเช้าได้ผลบุญเท่ากับอะไรเชือดไก่ทำกุรบานหนึ่งตัวแล้วมาห้าโมงเท่ากับอะไรเชือดนกกระจอกหนึ่งตัวได้ผลบุญแล้วแล้วอะไรมาเที่ยงได้ผลบุญเท่ากับอะไรไข่นกกระจอกหนึ่งฟองดูสิเห็นไหมแล้วนี่มาเที่ยงครึ่งกุตบอจะหมดแล้วได้อะไรได้ขี้นกผมไปเองเนี่ยนั่นมาให้เร็วมาแล้วกันซุบฮานัลลอฮ์แล้วคนที่บอกให้มาให้เร็วน่ะใครแม่บ้านบางทีวันนี้วันศุกร์นะไปให้เร็วมึงเสือกพ่อบ้านว่าแม่บ้านอีกเสือกไม่ให้กำลังใจเลยจ้าเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วจะไปนะโอเคเรียบร้อยไหมนี่เสือกอัลลอฮฺบอกแม่บ้านนะบอกให้ไปให้เร็วแต่พ่อบ้านบอกว่าอะไรเสือกแล้วดูสิไหมที่นั่งอยู่เนี่ยพวกหัวเป็นทั้งนั้นคนอาจารย์ทั้งนั้นไปทำฮัททั้งนั้นไม่พวกหัวเพราะอะไรไม่มีกำลังใจพอจะพันหน่อยเป็นไงอัลลอฮฺทุเรศแม่บ้านบอกทุเรศเลยไม่พกแม่มเลยพ่อบ้านเลยไม่พกเลยแทนที่จะให้กำลังใจพกไม่ได้ก็พันไปก่อนแล้วเจออนัตเจออาจารย์อนัตก็ถามก็ดูก็พกยังไงดีไหมน่ะฝั่งนี้ยีไว้ด้วยนะให้กำลังใจพ่อบ้านบ้างดูสิตรงหลายคนเห็นไหมประจำพันจีทั้งนั้นแต่ไม่พกสารบัญมันสุกเนี่ยจะดูได้นับสุราเลยได้สุราหัวหมากมันมีกี่คนพกสารบัญมันสุกนะไม่มีน้อยมากเพราะอะไรแม่บ้านไม่ค่อยเชียร์นั่นอยากจะฝากไว้แม่เบนเชียร์เลยพกไม่เป็นกับพันไปก่อนดีไหมพันได้ผลบุญดีกว่าพลาดอีกมันอยากจะฝากไว้นะนั่นพวกนี้คอยนั่งเฝ้าว่าใครบ้างที่จะอะไรจะเชื่อฟังของดาวิชเอฟเชื่อฟังคำของดาวิชเอฟดาวิชเอฟประกาศศาสนานานมากแต่ว่าอะไรพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อฟังเหมือนกับนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามอายุเท่าไหร่เกือบพันปีแต่คนสมัยนบีนูฮ์มันดื้ออัลลอฮฺอักบัรนบีนูฮ์ประกาศศาสนาไลลันวานาฮารอนทั้งกลางคืนและกลางวันนะนี่อาทิตย์หนึ่งแปลวันอังคารเพิ่งจะแปลหนหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรได้มากกว่านบีนูฮ์อีกพวกเรานี่นะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณนะถ้าท่านทำเหมือนกับนบีนูฮ์นะคนสมัยนบีนูฮ์เป็นไงอัลลอฮ์มันดื้อพอได้ยินเสียงนบีนูฮ์มันเอามืออุดหูพอเห็นหน้านบีนูฮ์มันเอาผ้าปิดหน้านี่ถ้าท่านทำกับผมอย่างนี้นะทั้งอาทิตย์หนึ่งนะผมไม่มาแล้วอาจารย์กอเดสไม่ต้องเชิญผมนะไม่มาแล้วหัวหมากทำกับผมได้ดูเสียนี่พวกท่านผมพูดอะไรท่านก็ฟังอันห้ามดูเลยนะแต่คนสมัยนบีนูฮ์นี่ไล่ลันวานาฮารอนทั้งกลางวันและกลางคืนนบีนูฮ์แปลอย่างนั้นนะมันคนฟังไปไหนไม่ถึง40คนและเรานี่มากกว่านบีนูฮ์เห็นไหมคนสมัยนบีนูฮ์มันดื้ออัลลอฮฺอักบัรนบีนูฮ์เดิมทีชื่ออะไรอับดุชกูรอับดุชกูรนะชื่อชุกอตแล้วก็ชื่อนูฮ์แปลว่าอะไรโศกเศร้าเพราะว่าอะไรบอกกับลูกกับเมียแล้วไม่ฟังอัลลอฮ์ดูสิเห็นไหมคนอื่นเนี่ยฟังหมดแต่ลูกเมียไม่ฟังนบีนูฮ์ด่าลูกนะด่าลูกโอ้โหเคยเห็นไหมตะคูใต้เนี่ยเวลาเขาเรียกลูกเขาเนี่ยขอโทษนะเขาเรียกไอ้สัตว์ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นนะเขาไม่เรียกอนัสเขาเรียกไอ้สัตว์อนัสเขาเรียกอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรแม่คนนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐใช่ไหมคนนี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์แต่ว่าประเสริฐกว่าสัตว์ที่อะไรที่เดินด้วยกับอะไรก้มนะนั่นขอบคุณอัลลอฮ์นะได้เวลาละหมาดได้เวลาอัลลอฮ์คนสมัยนบีนูฮ์นั่นนูฮ์นี่แปลว่าอะไรโศกเศร้าทุกข์ระทมฉะนั้นมีลูกอย่าเพิ่งชื่อนูฮ์นะชื่ออานัสดีไหมชื่ออานัสแปลว่าร่าเริงเห็นไหมนี่ขนาดเดินไม่ค่อยไหวนะอย่างร่าเริงนั่นอยากจะฝากไว้คนสมัยนบีนูฮ์น่ะนบีชูเอฟเนี่ยประกาศศาสนาแล้วไม่เชื่อแล้วมันนั่งฟังนะว่านบีชูเอฟจะพูดอะไรบ้างหลังจากนั้นไม่นานดูสิเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาแล้วนั้นก็คืออะไรดินแผ่นดินไหวแผ่นดินอะไรเท่าไหร่6ริกเตอร์เห็นไหม
ถึงจะอะไรกบคนเลยแผ่นดินไหวในกุรอานก็บอกว่าอิซาซุซิลติลอัรฎุซุซาลาฮาแต่นั่นอ่านต้นนี้เป็นประจำนะละหมาดมักริบอิชาก็ดีมักริบก็ดีใครอ่านอิซาซุนรอกาตที่1รอกาตที่2อ่านกุนยาเท่ากับอ่านกุรอานครึ่งเล่มครึ่งเล่มเลยนะอัลลอฮฺอักบัรอิซาซุซิลติลอัรฎุซุซาลาฮานั่นก็คืออะไรแผ่นดินมันได้ทับมันได้กาอะไรฝังคนซึ่งที่อะไรนี่เป็นอาลามัตเครื่องหมายของวันกิยามัตนะนั่นสังเกตดูได้แผ่นดินไหวนี่สังเกตดูได้นะเราจะต้องทำยังไงเราหนที่สุดเป็นไงนบีชูเอฟประกาศศาสนาพวกเขาเหล่านี้ไม่ยอมฟังนบีชูเอฟก็เลิกและเดินทางหนีจากเมืองอะไรมาดยันไปที่อะไรไปที่ไอกะไอกะในอัลกุรอานมีนะไอกะไปดูได้เป็นเมืองซึ่งที่อะไรต้นไม้เต็มไปหมดต้นไม้เยอะนะอยู่ที่อะไรอิสราเอลจอร์แดนผมไปมาแล้วนะสามผลนะมาดยันมาดยันนี่เป็นอะไรเป็นที่เป็นชื่อเมืองที่มาดยันน้ำใสสะอาดมากยาวตลอดเหมือนกับอะไรแม่น้ำเนนที่เรากินทุกวันนี่อะไรปานินเห็นไหมปานินน่ะมาจากอะไรปานีนเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดดูสิไหมไม่เน่าที่ประเทศอียิปต์นะอยู่ที่นนท์นะไหมคนที่ปลูกบ้านอยู่ริมบ่อริมคลองริมเลยนะริมแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเนนแม่น้ำไม่เน่าดูสิแปลกไหมจนทุกวันนี้ไม่เน่านะประวัติศาสตร์นั้นก็คืออะไรนบีก็คืออะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะนบียากบนบียากบหรือยูซุฟเนี่ยเมื่อก่อนจะตายปุ๊บเป็นไงสั่งไว้เอาศพของข้าพเจ้านี่ไปไว้หัวแม่น้ําและแม่น้ํานี่ใช้ดื่มตลอดจะไม่เน่าสังเกตดูมั้ยลูกหลานเราประเทศอียิปต์เนี่ยไปประเทศอียิปต์เนี่ยจะไม่ชอบอียิปต์เพราะว่าอะไรมันลาวิ่งตอนนี้ยังมีลานะอัลลอฮุอักบัรรถเก็บขยะเนี่ยใส่รถลาบึ้งต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กแล้วมันขี้บนถนนแต่พอกินน้ำเนนปุ๊บเป็นไงเออเฮ้ยชอบประเทศอียิปต์เนี่ยมันมีเสน่ห์ใช่ไหมแปลกและทุกนบีต้องผ่านอียิปต์หมดทุกนบีนะนะต้องผ่านประเทศอียิปต์มันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคนอียิปต์เนี่ยนะเราสังเกตดูได้แล้วก็อะไรคนอียิปต์เนี่ยที่ผมอยู่นะผู้หญิงเนี่ยเชือดกระต่ายนี่เป็นไงมันขายตามท้องตลาดเลยแล้วก็อะไรใส่ปี๊บเวลาเชือดปุ๊บใส่กระอะไรนะนะบ้านเราอะไรก็เรียกอะไรตะกร้าพอเชือดปุ๊บใส่ปี๊บผู้หญิงเชือดนะผู้ชายผู้ชายเชือด แล้วก็อะไรที่กินมากที่สุดคนอียิปต์ก็คืออะไรดูสิแกงคล้ายๆแกงปอเนี่ยดูสิผมนึกไม่ออกแล้วใส่อะไรใส่กระต่ายโอ้โหพวกเราไม่กินนะเหมือนอะไรขอโทษนะเหมือนอ้วกแต่คนอียิปต์กินอัลลอฮ์กินแกงนี่นะแล้วก็ใส่กระต่ายนั่นสัตว์ซึ่งที่อะไรตัวเปียวเนื้อที่จะอับดนมากเช่นกวางกระต่ายเห็นไหมดูสิเห็นไหมเนื้อดีมากแล้วก็เนื้อที่แย่ที่สุดนะเนื้ออะไรรู้ไหมอัลลอฮ์อักบัรเนื้องัวแย่กับเพื่อนเลยพวกเราชอบใช่ไหมงัวแต่ควายเอาไหมไม่เอาแกงกุรมาควายไม่เอาแต่งัวเอาอยากจะฝากไว้นะสัตว์ซึ่งที่เปรี้ยวคนอียิปต์เนี่ยเขาเอางัวไถนางัวเนี่ยงัวนมเนี่ยเอาหลอดปิดตานะแล้วก็เดินรอบแล้วก็อะไรคอยตีมันก็วิ่งตลอดเอาน้ำจากไร่แล้วเอาควายโอ้โหใส่มุ้งรวดนะรีดนมนะเอานมมันกินแต่เอางัวนี่เป็นไงไถนาคนอียิปต์ผมจะเล่าให้ฟังหน่อยก็คืออะไรตอนที่ผมอยู่ไคโรเนี่ยอยากจะกินอะไรต้มข่ากะทิไม่มีขายกะทิไม่มีต้องอะไรไปซื้อนมควายข้างล่างแล้วมาใส่ตะไคร้ขาบีบมะนาวกินนมควายนะนมก็ไม่มีนมควายตะพึดคนอียิปต์นะมันต่างกันแล้วก็ลูกมันไม่เหมือนพวกเราใช่ไหม
ลูกคนอียิปต์เนี่ยเวลาร้องเป็นไงอัลเลาะห์พวกเราร้องก็อานามิโปเต้ต้องไปซื้อใช่มั้ยคนอียิปต์พอลูกหลานร้องปุ๊บเป็นไงกินแตงกวาแจกแตงกวาคนละลูกแล้วลูกเงียบอัลเลาะห์มันถึงชอบกินผักแต่พวกเราไม่ชอบใช่มั้ยกินผักงั้นเมืองไอกะเป็นเมืองซึ่งที่อะไรที่เป็นต้นไม้อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นะแล้วก็อะไรนบีโชเอฟก็เรียกร้องให้คนพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็คืออะไรให้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าอะไรพวกนี้ฟังไหมไม่ฟังไม่ฟังเพราะว่าอะไรท่านจะพูดทำไมมันหานบีโชเอฟอีกจะพูดทำไมท่านก็เป็นคนเหมือนกับเราจะมาแปลศาสนาทำไมฉันไม่เชื่อหรอกอร่อยไหมคนนำไปสมบิโชเอฟนบีโชเอฟอยู่ที่อะไรที่มัดยันมันไม่เข็ดนะแล้วผลที่สุดเป็นไงอัลลอฮ์ได้ให้อะไรมันท่านแน่จริงมันท้านะแต่อัลลอฮ์แน่จริงนั่นก็คืออะไรให้ฟ้าถล่มลงมาเป็นชั้นๆได้เลยท่านแน่จริงนะในสุราอะไรมาอีดาเห็นไหมอัลลอฮ์ได้อะไรนบีมูซาไหมขอดุอาให้อะไรให้สำรับลงมาอัลลอฮ์ก็ให้แต่พวกนี้เป็นไงอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์แน่จริงนะให้ฟ้าถล่มลงมาได้เลยพวกเราอยู่ตรงนี้แหละไม่หนีไปไหนผลที่สุดเป็นไงอัลลอฮ์พวกบัดนี่อยากจะฝากไว้นั่นก็คืออะไรอัลลอฮ์ได้ให้ดวงอาทิตย์แผ่รังแสงที่ร้อนแรงนั่นก็คือเหนือพวกเขา7วันติดต่อกันร้อนวันนี้ไม่ร้อนนะนั่นก็คืออะไรความร้อนที่เกิดขึ้นในสมัยนบีโชเอฟแล้วดูสิเราทำผิดอะไรเราทำผิดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ต้องลงบัลลอฮ์แต่ว่าไม่เอาอะไรสมัยนบีมุฮัมมัดนี่สมัยนบีเราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เอาสดสดถ้าอัลลอฮ์เอาสดสดนะอัลลอฮฺอักบัรยุ่งบรรลัยเนี่ยอัลลอฮ์ผ่อนนะแต่นบีอื่นๆเนี่ยอัลลอฮ์เอาสดสดเลยไม่เชื่อฟังเนี่ยอัลลอฮ์เล่นงานนี่แต่สมัยนบีมุฮัมมัดนี่ดูสิไหมคนที่อะไรไม่ละหมาดดูสิอัลลอฮ์ตาลาอะไรไม่รักษานะรักษาหน้าพวกเราเนี่ยก็คืออะไรผ้าสรงที่เรานุ่งทุกวันเนี่ยเป็นไงมันอยากจะหนีคนที่ไม่ละหมาดหมายความว่าไงหมายความว่าที่เรานุ่งทุกวันเนี่ยมันอยากจะหนีไม่ให้เรานุ่งถ้ามันหนีนะอัลลอฮ์อายเขาตายเลยรู้เลยมาอิสฮาดนี่คนนี้ไม่ละหมาดเพราะอะไรสรงหนีอัลลอฮ์บอกไม่ต้องเดี๋ยวข้าจัดการเองดูสิอัลลอฮ์รักพวกเรานะอย่างนั้นรักอัลลอฮ์เยอะๆรักนบีเยอะๆผลที่สุดเป็นไงความร้อนเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นในสมัยนบีโชเอฟอะลัยฮิสสลามดูสิเห็นไหมความร้อนได้แผ่ไปจนกระทั่งอะไร7วันติดต่อกันและนี่เราก็อะไรเมษาใช่ไหมร้อนและเมษาพฤษภาวันนี้เพิ่งจะฝนตกอัลลอฮฺอักบัรดูสิเห็นไหมสมัยนบีน่ะเป็นไง7วันแล้วพวกเขาได้ไงอัลลอฮฺได้ให้ความร้อนไม่เกี่ยมเขาทั้งหมดเลยจนกระทั่งอะไรผิวหนังพวกเขาไม่เกี่ยมน้ำในบ่อน้ำที่อาบในบ่อนี่เดือดแล้วก็ภาชนะที่เขาอะไรที่ในบ้านของเขาในครัวของเขาที่ใส่ไว้ในน้ำในก๊อกน้ำอัลลอฮฺอักบัรเดือดทั้งหมดเรื่องเราถึงขั้นไม่เดือดสักทีได้จะร้อนตับจะแตกพูดได้จะพูดตับจะแตก นั่นอยากจะฝากไว้นั่นก็คือนะต้องมีสาเหตุพวกเราทำอะไรไม่ถูกอัลลอฮฺจึงลงบัลลอฮฺดูสิไหมเขาประกาศอะไรแหละหมาดขอฝนใช่ไหมละหมาดขอฝนนี่เป็นไงไม่ใช่ง่ายนะละหมาดขอฝนนั้นต้องถือบวชก่อนแล้วเราบวชไหม ไม่ได้บวชพอถึงก็จะละหมาดเลยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ของมันดูสิไหมตอนที่ผมอยู่ไคโรเขาประกาศว่าละหมาดขอฝนละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมตอนบ่ายอาซัดฝนตกแล้วแต่ซาอุดีประกาศให้ละหมาดขอฝนละหมาดไปเถอะฝนไม่ตกดูสิอัลลอฮ์ไม่ให้นั้นอยากจะฝากไว้ถ้าอัลลอฮ์ให้และแป๊บเดียวตุอิซุมันตะชะวะตุซิลุมันตะชะอัลลอฮ์จะให้ใครในแป๊บเดียวไม่ต้องทำหรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะให้แมมตะแบงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดูสิเห็นมั้ยตัวอย่างของอะไรพระนางมารยัมนะพี่เขยของเขาชื่ออะไรอิมรอนใช่มั้ยพระนางมารยัมไม่ได้ทำอะไรเลยอยากจะเป็นผู้ชายอยากจะอะไรกวาดสุเรานาทีเป็นตัวสยะใช่ไหมแต่พอคนที่สุดเป็นไงอัลลอฮ์ให้เป็นผู้หญิงนี่พระนางมารยัมเป็นผู้หญิง
แล้วเป็นไงไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งไม่รอบที่อิหม่ามอ่านดุอาขอต่อแล้วเป็นไงดูสิเห็นไหมผลหมากรากไม้มาตลอดเลยไม่ต้องหากินไม่ต้องทำมาหากินเลยดูสิมีตลอดในกุรอานบอกว่าอะไรมินไอนาลกีฮาซาเธอเอามาจากไหนเนี่ยมินไอนาลกีฮาซาเธอตอบว่าไงมินอินดิลลามาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมให้เราทำไปตาอัลลอฮ์ไม่ให้นะไม่ได้ไม่ต้องทำตาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮุอักบัรแป๊บเดียวตาอัลลอฮ์ให้นะผลที่สุดเป็นไงน้ำในภาชนะที่เดือดน้ำในภาชนะก็เดือดพ่านเลยเห็นไหมในความร้อนที่เกิดขึ้นในสมัยนบีชอเอฟอะลัยฮิสสลามพวกเรายังไม่ถึงขั้นเพียงแต่ร้อนตับจะแตกบนอยู่นั่นแหละร้อนแล้วก็อะไรตอนนี้ก็เรื่องขายดีก็คืออะไรแอร์ข้าวหงแอร์ใช่ไหมอัลลอฮฺบัดพอสิ้นเดือนละหนาวเลยหนาวยิ่งกว่าแอร์อีกเพราะอะไรค่าไฟมันแพงนั่นอยากจะฝากไว้นะอัลลอฮฺบัดแค่อย่างดีก็อาบน้ำนะคนสมัยนบีชอเอฟเนี่ยอาบน้ำแล้วเป็นไงอัลลอฮฺบัดร้อนทั้งตัวเลยพองไปหมดน้ำในห้องน้ำน้ำในอะไรในที่ทำครัวเนี่ยเป็นไงมันเดือดอัลลอฮฺสมัยนบีนะจนกระทั่งอะไรลำไส้ของพวกเขาแล้วนั่นผิวพรรณของพวกเขาแล้วนั่นพังและต้นไม้อะไรต้นไม้ที่มีอะไรที่ออกใบไม้เนี่ยมันร่วงทั้งหมดเพราะมันร้อนดูสิไหมตอนเนี้ยเป็นไงคนที่ทำสวนเนี่ยเกษตรอัลลอฮฺภาคอีสานเนี่ยเป็นเนี้ยผลไม้ตายเนี่ยตอนนี้อะไรข่าวดูบ้านล่ะไม่ใช่ลองกองอะไรลิ้นจี่ทุเรียนด้วยเห็นไหมอัลลอฮฺแล้วก็คนที่ปลูกผักขายนะอัลลอฮฺธรรมดานี่เป็นไงเขาปลูกสแลมใช่ไหมนี่เขาได้ปลูกเขารดน้ำรดไม่ได้เพราะว่าอะไรมันร้อนไปหมดนั่นอยากจะฝากไว้นะความร้อนเราสบัดอดทนในกุรอานบอกว่าอะไรวันละว่ายูไอวันวันนักวันนักซิมินันอัมวาลิวันอัมวาลิวันอัมพุสิวัตสมารัดวาบชิริสอบิรินอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเจ้านั่นก็คืออะไรพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะวันยูมีความหิวโหยอัลลอฮ์ยากจนเห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบวานักซิมและก็อะไรทรัพย์สินของเราชีวิตของเราดูสิไหมเรายักย่อเราทรัพย์สินเราหายมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสมารอดผลหมากรากไม้อัลลอฮ์ดูสิมันตายยืนตายอัลลอฮ์อักบัรเราเป็นเจ้าของเสียดายไหมเสียดายวะบัชชิริซอบิรีนและอัลลอฮ์ได้บอกข่าวดีพวกเขานั้นก็คืออะไรอัลลซีนาอิซาอัซอบัตฮุมมุซีบะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจูนนี่ว่าให้ประจำไม่ใช่คนตายแล้วเพิ่งว่าอินนาลิลลาวะไม่ใช่เปิดแก๊สไม่ติดอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูได้ไหมได้สตาร์ทรถไม่ติดอินนาลิลลาวะอินนาว่าให้บ่อยๆใช่ไหมนี่รอคนตายอย่างเดียวรอจีอูนรอคนจีนมันอยู่รออยู่นะยิอูนตายตลอดทุกวันเลยใช่ไหมคนอื่นไม่ตายนั่นก็คืออินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอูลาอิกาอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์คนที่ว่าอย่างนี้นะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนได้ผลบุญแล้วอูลาอิกาอะลัยฮิมศอลาวาตุมในคนที่ศอลาวาตกับท่านนบีนั้นญาติของเรานั่นก็คืออะไรว่าบ่อยๆนะไม่ใช่เพราะว่าพออินนาลิลลาวะอินนารอฟังหูใครจะตายไม่ใช่ให้เราว่าบ้างรถสตาร์ทไม่ติดอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนว่าบ่อยๆนะมาแล้วนะมาแล้วนะนะมีที่เดียวนะแล้วก็อะไรอัลเลาะห์ได้ให้ไม้เกียมนะสถานที่ต่างๆนั้นก็คืออะไรความร้อนขึ้นภายหลังจากนั้น7วันร้อน7วันภายหลังจากนั้นอีก7วันเป็นไงพวกเขาเหล่านั้นได้เห็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ลอยมาเหนือพวกเขาพวกเขาก็ดีใจอย่างมากนั่นก็คืออะไรฝนจะตกเห็นไหมสังเกตดูได้เห็นไหมตอนวันนี้เห็นไหมอัลลอฮ์ตอนเช้ามันมืดไงฝนจะตกเหมือนกัน
ดีใจพอฝนจะตกและคนที่เข้าอยู่ในก้อนเมฆก็อะไรเรียกมานี่ไหมนี่อัลลอฮฺอักบัรฝนจะตกแล้วจะได้อะไรชุ่มฉ่ำผลที่สุดเป็นไงอัลลอฮฺอักบัรภายหลังไม่กี่นาทีพวกเขาเหล่านั้นมาหมดเลยอัลลอฮฺได้เปลี่ยนสภาพจากลมที่ร้อนเป็นลมขุมนรกเห็นไหมจากก้อนเมฆเรากล่าวว่าฝนจะตกใช่ไหมไม่ตกเป็นอะไรอัลลอฮฺความร้อนที่เกิดขึ้นจากขุมนรกนั่นก็เป็นไงอัลลอฮฺฝนที่ตกคาดว่าตกลงมานั่นก็คืออะไรเป็นฝนซึ่งที่อะไรพิเศษตกลงมานั้นพวกเขาไม่สามารถลืมหูลืมตาได้และมันเผาผลาญพวกเขาเหล่านั้นราบสูญไปหมดเลยนั่นก็คืออะไรในสมัยนบีโชเอฟเราไม่ถึงขนาดนั้นสักทีนะนั่นก็คือ7วันนั่นก็คืออะไรอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นก็คือความร้อนและ7วันภายหลังจากนั้นก็คืออะไรให้ก้อนเมฆแต่ว่าก้อนเมฆนั้นเป็นไงเป็นฝนซึ่งที่อะไรมาจากขุมนรกว่าสามารถที่จะอะไรอยู่ได้นะดังนั้นเราเดินนิดๆหน่อยๆก็นั่นก็คือร้อนร้อนได้แต่บ่นร้อนร้อนและได้บุญไหมไม่ได้บุญร้อนร้อนร้อนได้บุญไหมไม่ได้บุญอินนาลินร้อนไหมอินนาลินแล้วอินนาได้บุญแล้วแค่นี้พูดบ่อยๆหน่อยเขาก็ร้อนเหมือนกับเราแหละมนุษย์เหมือนกันอัลลอฮฺอักบัรนั่นอยากจะฝากว่าอินนาลินแล้วว่าอินนาอิลาฮิรอญว่าบ่อยๆนะไปไหนเนี่ยบางทีไปไหนเอาแก๊สไปเติมหน่อยอินนาลิลลาห์ใช่เขาถามไหมเขาถามเปิดแก๊สไม่ติดมะมึงทำไมไม่ติดล่ะอินนาลิลลาห์ไว้ได้ผลบุญด้วยเห็นไหมนี่แก๊สไม่ติดเป็นไงอัลลอฮ์มะมึงเปิดให้ดีสิย่อมเปิดให้อัลลอฮ์มันไม่ติดก็ไม่ติดเลยก็คืออะไรหน้าที่ของเราก็คืออะไรอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยรอญูว่าบ่อยๆนะก็คงจะฝากไว้แค่นี้ใครมีอะไรสงสัยไหมไม่มีเลยนะอาจารย์สรีนามีอะไรสงสัยไหมนะถามคนอื่นด้วยนะนั่นสิ่งที่ผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ขอมาอภัยด้วยสิ่งที่พูดแล้วสร้างสรรค์ก็ขอให้นำไปคิดและนำไปปฏิบัติวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอโทษนะครับผมให้ดุอาสองต้นดีไหมนั่นก็คืออะไรเวลาจะกินอะไรเนี่ยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมะอ์มีชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมจะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลังอ่านหลังละหมาดซุบฮ์3ครั้งหลังละหมาดอัสรี3ครั้งบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมะอ์มีชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมอ่านบ่อยๆจะกินซุปหางงัวให้มั้ยแม่บ้านดุบิสมิลลาฮิลลาซีอ่านตัวนี้ก่อนจะไม่เป็นอันตรายเมื่อเขากล่าวนามชื่อของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ก็ว่าด้วยแต่ต้นนี้ว่าด้วยอีกต้นหนึ่งไม่มีใครแค่อ่านอยากจะฝากไว้นั่นก็คืออะไรอัลลอฮุมมะฮ์ฟัดอัมวาลานาวะชะบาบานาวะนิซาอานาอัลลอฮ์จะได้โปรดรักษานั่นก็คือลูกหลานของเราและก็อะไรผู้หญิงของเราผู้ชายของเรามินัสซาลิกีนวันฮาลิกีนจากขโมยจากการจมน้ำจากการอะไรไฟไหม้เห็นไหมตอนนี้เราได้เห็นนะในโทรทัศน์ไฟไหม้ตลอดสารนุ่นสารนี่อะไรเนี่ยอ่านต้นนี้บ่อยๆมินัสซาลิกีนวันฮาลิกีนวันอิกรอกวันอิฮรอกจมน้ำไปเล่นน้ำแม่จมน้ำอ่านดุอาต้นนี้วันอิกรอกแล้วก็ไฟไหม้แล้วก็วันมุคอดรอดติดยาเสพติดที่ต้องอ่านประจำเห็นไหมเรามีลูกมีหลานเนี่ยอ่านเป็นประจำถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมบอกก่อนอัลลอฮุมมะฟัดอัมวาลานาวะเอาลาดานาวะสะมินันอะไรมินัสซาดิกินวันลาดิกินวันอิกรอกวันเอฮรอกวันอัมรอดวันมุคอตรอดป้องกันไปนรกด้วยไอ้นี่อันฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเจอกันอัลลอฮุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลศอลาตุวัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์บิกอดริมาฟีอิลมิลลาห์من العدد في كل لمحة من الأزل إلى الأبد وعلى آل أصحابك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا محمد كما ربينا صغرا اللهم احفظ أموالنا وأولادنا وشبابنا ونساءنا من السالكين والهالكين والإغراق والإهراق والأمراض والمخدرات ف
والله خير حافظ ورحيمين واصرفنا من البلاء والسيئات استجب دعانا يا أكرم الأكرمين استجب دعانا يا مجيب السائلين مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلِّ